สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเลคเชอร์แรกของวิชา Discrete Mathematics แล้วก็ Linear Algebra นะครับหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าจริงๆเราวิชานี้เรียนอะไรกันบ้างนะครับจริงๆวิชานี้มันบันเดิลมานะครับมาจาก2เนื้อหานะครับก็คือพาร์ทแรกก็เป็น Discrete Mathematics นะครับซึ่งคืออะไรเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะอีกพาร์ทนึงก็คือเป็น Linear Algebra Linear Algebra เนี่ยก็คือจะเป็นจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเราสอนแค่ Discrete Mathematics นะแล้วก็พาร์ทที่เป็น linear algebra เนี่ยมันจะไปอยู่ในพวกคณิตศาสตร์1อะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนหลังทางภาคคณิตศาสตร์เขาออกไปแล้วนะเราก็เลยต้องมาสอนเองทีนี้ linear algebra เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับการกระทําอะไรที่มันเป็น linear นะคําว่า linear เนี่ยก็คือเชิงเส้นนั่นเองนะก็คือเป็นการฟังก์ชันที่เป็นมีลักษณะเชิงเส้นทีนี้เชิงเส้นคืออะไรเดี๋ยวตอนเรียนเราไปเรียนอีกทีแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวกับพวกอันเวกเตอร์สเปซแล้วก็เมทริกซ์ถ้าจำเมทริกซ์ได้นะฮะที่เป็นตารางนะฮะตารางคูณกับเวกเตอร์อะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกลีเนียร์ฟังก์ชันลีเนียร์แมปนะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนเราเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกทีนึงนะฮะซึ่งพาร์ท linear algebra นี่มันจะสำคัญมากเวลาเราไปทำพวกงาน apply อื่นเช่นพวก data science AI machine learning นะฮะรวมไปถึงพวกอื่นๆด้วย robotics อะไรต่างๆที่มีการคำนวณนะก็มันก็จะเกี่ยวกับพวก linear algebra ทั้งนั้นนะฮะนั้นคิดว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังไงก็คงต้องเรียนเราก็เลยมารวมกับวิชานี้เมื่อก่อนวิชานี้3หน่วยตอนนี้ก็เพิ่มเป็น4หน่วยนะโอเคทีนี้Discrete Mathematics เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะเกี่ยวข้องกับอะไรจริงๆแล้ว Discrete Mathematics เนี่ยจริงๆมันมี2เรื่องหลักๆนะฮะอันแรกก็คือพวกเนื้อหาเนาะก็คือพวกนิยามของต่างๆเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เราคุณก็จะนึกภาพออกเวลาพูดถึงฟังก์ชันคืออะไรคุณนึกออก permutation combination คืออะไรคุณนึกออกว่าคืออะไรนี่คือพาร์ทที่เป็นเนื้อหาอันก็เป็นเรื่องของทักษะในการพิสูจน์นะทางคณิตศาสตร์ก็คือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นั่นเองการพิสูจน์นะฮะในทางคณิตศาสตร์คือการให้เหตุผลนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะจริงๆเหมือนถ้าเราใครไปเรียนวิชาบูรณาการก็จะมีวิชาชื่อตรรกศาสตร์เนาะแต่ว่าเราก็จะเน้นเราก็จะสอนตรรกศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าในการพิสูจน์เราก็จะเป็นค่อนข้างเฉพาะทางไปที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางคณิตศาสตร์นะฮะนี้การให้ผลทางคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆเป็นอะไรที่สำคัญมากนะฮะเพราะมันก็จะมีเอาไปใช้งานได้เยอะแยะนะฮะในเวลาเราทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะเช่นพิสูจน์เรื่องของความถูกต้องของโปรแกรมนะเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกโปรแกรมเราผิดก็รันผิดเจอบั๊กอะไรอย่างงี้มันก็โอเคไม่ใช่ทุกคนจะไปเขียนโปรแกรมอะไรที่มันผิดนิดผิดหน่อยแล้วมันจะส่งผลอันตรายมากซึ่งจริงๆก็อาจจะมีนะฮะถ้าเราไปเขียนพวกรถยนต์ขับเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเรื่องของการทำงานอัตโนมัติมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะมองไปถึงพวก DeFi หรือการเขียนบอทเขียนอะไรประมาณนี้นะฮะเรื่องการเงินอย่างเงี้ยนะฮะคือเขียนผิดทีนึงนี่งานเข้าเลยนะฮะเงินหายเป็นล้านล้านนะฮะเพราะนั้นก็พวกนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันมีบทบาทกับมนุษย์เยอะนะฮะคุณเขียนโปรแกรมผิดนี่อาจจะทำให้คนเบิกค่าชดเชยไม่ได้นะฮะไปประมาณ 500,000 คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ส่งผลกระทบเยอะเพราะนั้นความถูกต้องของโปรแกรมนี่เป็นอะไรที่สำคัญเพราะนั้น เราอาจจะไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องของโปรแกรมตลอดเวลาแต่ว่าการฝึกให้เราคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันก็ช่วยให้เราลดข้อผิดพลาดพวกนี้ได้มากไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ไปพิสูจน์อย่างอื่นอีกนะเช่นประสิทธิภาพของโปรแกรมแล้วก็อื่นๆนะคุณสมบัติอื่นๆเช่นว่ามันรักษาความถูกต้องรักษาความเป็นส่วนตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งอีกหน่อยก็จะมีเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างจะน่าจะเห็นมากขึ้นนะเพราะนั้นเวลาเราพูดเรื่อง Discrete Mathematics เนี่ยนะเพราะนั้นเราจะมี2เรื่องปนๆกันไปก็คือเราสอนเนื้อหาด้วยนะแล้วเราก็ในเนื้อหาพวกนี้โดยมากเราก็จะเน้นให้คุณฝึกทักษะในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ทีนี้จากที่ผมเคยสอนมาเนี่ยนะฮะทุกคนก็เคยเรียนตรรกศาสตร์มาตอนมัธยมแล้วเนาะนะซึ่งบางคนก็เรียนมาเข้มแข็งบ้างบางคนก็เรียนมาแบบพอใช้ได้นะฮะประมาณนี้มีความเข้าใจระดับหนึ่งอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็จะเอาสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ยมาใช้เลยโดยไม่ได้มานั่งดูอะไรกับเราเพิ่มเติมต่อนะฮะบางทีที่คุณเรียนมาตอนมัธยมเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับจะบอกว่าผิดมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีการให้เหตุผลที่ไม่ครบบ้างไม่สมบูรณ์บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นตอนเราเรียนวิชานี้อยากให้เรียกว่าไงดีเปิดใจนิดนึงนะฮะแล้วก็พยายาม follow เรานิดนึงนะฮะอย่านึกว่าแบบอ๋อฉันก็เรียนมาหมดแล้วนี่ตอนมัธยมอะไรบางทีเราเรียนมาแบบอาจจะไม่ได้ดูที่มาที่ไปหรือมีความเข้าใจมากลึกซึ้งมากนักนะฮะก็จะทำให้เราพอมาในวิชานี้ก็จะผิดได้นะคณิตศาสตร์สิ่งสำคัญที่สุดคือเราพยายามจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนะเพราะนั้นเราก็ทุกสเต็ปที่เราทำเนี่ยมันต้องถูกนะฮะโอเคซึ่งประเด็นอะไรที่มันน่าจะผิดได้ง่ายจากที่เราเคยที่ผมเห็นมาเนี่ยผมก็จะพยายามย้ำในเลคเชอร์นะมีตัวอย่างมีอะไรให้ดูเพิ่มเติมนะยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเรามีหลายคนมักจะทำอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมจะเขียนว่าอย่าทำแล้วกันฮะเช่นอย่างนี้ฮะเราบางคนบอกว่าอย่างนี้โอเคเราต้องการจะบอกว่า x 3x สมมุติเราเป้าหมายนะฮะเป้าหมายต้องการจะบอกว่า 3x เท่ากับ y นะฮะทีนี้เราไปทำอะไรมาไม่รู้ละชิบแล้วเราก็บอกได้มา 6x เท่ากับ 2y นะฮะประมาณนี้ทีนี้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วเราก็บอกโอเคผมโอเคผมได้คู่นี้เท่ากันแล้วนะแล้วผมก็เอา2หารทั้งคู่ใช่ไหมก็กลายเป็น3สรุปได้ว่า 3x เท่ากับ y อย่างนี้คือเอา2หารมาถ้าเราทำอย่างเงี้ยโดยมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าสังเกตว่าเราบอกว่าประโยคเนี้ยนะจะimply ประโยคนี้เนาะก็จบโอเคไหมฮะแต่ว่าบางทีที่เราทำเนี่ยเราทำอะไรไม่รู้ล่ะนะฮะเวลาเราเขียนสมการเนี่ยเราก็จะไล่มาเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็บอกโอเคข้างเรามีข้างซ้ายจะพิสูจน์เท่ากับข้างขวาเราก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆสุดท้ายเราได้อย่างเช่น1เท่ากับ1เนี่ยครับเราก็บอกโอเคอันนี้เท่ากันละอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแปลว่าเราก็มาสรุปว่าโอเคผมติ๊กนี่ก็ข้อนี้ถูกนะฮะไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าข้อที่หลายคนทำก็คือเราเริ่มจากประโยคที่เราต้องการจะได้นะเป้าหมายเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเราก็บอกพอได้1เท่ากับ1อันนี้จริงเราก็บอกสรุปว่าอันนี้ประโยคสตาร์เนาะสรุปว่าสตาร์จริงอันเนี้ยนะฮะมันบางทีมันไม่จริงนะฮะถ้าบางสเต็ปที่เราทำเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเนาะถ้าเราลองไล่ตามตรรกศาสตร์เดี๋ยวเราลองไล่ดูเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราบอกว่าโอเคถ้าเราไล่มาเรื่อยๆนะฮะเราบอกโอเคประโยคข้างบน imply ประโยคล่างประโยคข้างบน imply ประโยคล่างเราก็จะเขียนประมาณนี้ p imply q imply ไปเรื่อยๆแล้วก็สมมติเราทำสักสองสเต็ปเนาะ p imply qเสร็จแล้วเราก็ได้ว่า q imply r เราก็ได้ว่า r จริงสมมุติว่าประโยคข้างล่างเป็น r จริงนะฮะแล้วสุดท้ายเราจะสรุปว่า p จริงซึ่งอันเนี้ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นเองนะฮะว่าอันเนี้ยทำสรุปไม่ได้นะฮะการที่เราไล่บรรทัดบน imply บรรทัดล่างแล้วพอบรรทัดล่างจริงมันจะทำให้ข้างบนจริงเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ถูกนะฮะเราจะทำได้ก็ต่อเมื่ออันนี้มันเป็นอะไรนะฮะเป็น if and only if นะฮะก็คือตรงนี้ if and only if นะหรือ if เดี๋ยวตอนเราเรียนผมก็จะให้ดูอีกทีแต่ว่าอันนี้ขอเกริ่นนิดนึงก่อนละกันนะฮะพวกความหมายในนี้ถ้าเกิดบางคนจำจากตรรกศาสตร์สมัยเรียนมัธยมไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะเราก็จะสอนใหม่อยู่ดีเพราะว่าบางคนก็จะอาจจะเกือบลืมไปหมดแล้วอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไล่จากบรรทัดปกติคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาเราเขียนเงี้ยมันจะไล่จากบนลงล่างนะฮะก็คือบรรทัดบน imply บรรทัดล่างบรรทัดบน imply บรรทัดล่างเพราะฉะนั้นการที่เราได้บรรทัดล่างว่ามันเท่ากันเนี่ยแล้วเราจะสรุปว่าบรรทัดบนจริงเนี่ยโดยทั่วไปมันจะทำไม่ได้นะฮะมันมีตัวอย่างที่ผิดได้ออกทะเลมากสมมติว่าผมมีข้างที่นี่แล้วผมก็บอกอยากเท่ากันใช่ไหมผมก็เอา0คูณทั้งคู่ใช่ไหม
ไอ้นี่คูณ0เท่ากับไอ้นี่คูณ0แล้วก็ได้0เท่ากับ0อย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้ลอจิกแบบเนี้ยเราก็พิสูจน์อะไรจริงได้ทั้งนั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะขอระบายสีส้มไว้ละกันเป็นตัวหน้าที่สุดชิปต้องระวังเพราะผิดง่ายมากนะเพราะนั้นเวลาเขียนถ้าเราไล่อย่างเงี้ยโดยมากนะเราถ้าไม่อ่านให้ดีมีโอกาสผิดเยอะมากนะเพราะนั้นอะไรที่เราผมทำให้ดูว่าอะไรที่เราติดมาจากมัธยมเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังมันก็จะทำให้เราผิดได้ง่ายนะฮะตัวอย่างพวกนี้เดี๋ยวถ้ามีอีกผมก็จะพยายามยกให้เห็นอีกนะฮะประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูกันนิดนึงครับว่าคำว่าการพิสูจน์คืออะไรเอาแบบอย่างให้เป็นทางการก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปที่มีสไลด์นะฮะโอเคเวลาพูดถึงการพิสูจน์ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะการพิสูจน์เนี่ยก็คือเป็นการให้เหตุผลที่จะรับประกันว่าประโยคบางประโยคเนี่ยมันจริงนะทีนี้คำว่าประโยคหรือประพจน์เนี่ยนะฮะคืออะไรเดี๋ยวตอนเราเรียนเราไปดูกันอีกทีแต่ว่าเราต้องการจะบอกว่าจะแสดงคำว่าแสดงนี่เดี๋ยวค่อยว่าอีกนะประโยคบางประโยคประพจน์บางอันเป็นจริงโอเคเป็นจริงทีนี้ประโยคบางอันมันจะเป็นจริงได้เนี่ยบางทีเราจะใช้เหตุผลมาอ้างเนี่ยมันก็ต้องมีความเชื่อบางอย่างที่มันตรงกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในคณิตศาสตร์มันก็จะมีเรื่องของพวกที่เรียกว่าสัจพจน์นะฮะหรือแอ็กซิอมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพอเราเรียนอะไรต่างๆผมก็จะเอาตัวอย่างให้นิยามหรือยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอีกทีนึงนะฮะนะอย่างเช่นเราบอกว่าในการพิสูจน์เนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์โดยมากนะฮะเช่นผมบอกว่าโอเคเรามีเราบอกว่าเราได้ว่า 2x ทำอะไรไปในมาเป็นด้วย 2x เท่ากับ5นะฮะแล้วผมก็สรุปว่า x เท่ากับ 2.5 อย่างเงี้ยนะฮะการที่ผมทำทันที่ผมทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะตัวอย่างนะฮะแปลว่าเราก็ต้องมีสิ่งที่เราเชื่อตรงกันเนาะให้เกิดว่าถ้า 2x เท่ากับ5เนี่ย x มันต้องเท่ากันนี่นะจะหารทั้งคู่หรืออะไรก็ว่าไปของที่เท่ากันต้องเท่ากันอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราความเชื่อตรงกันนะฮะมันจะต้องมีความเชื่อความเข้าใจที่ตรงกันบางอย่างก่อนนะฮะเสร็จแล้วไอ้ก้อนเนี้ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เรามาใช้ได้เราจากตรงเนี้ยนะฮะเราก็ไปใช้การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์นะฮะนะเพื่อบอกว่าประโยคประพจน์เรานะฮะจริงนะเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากความเชื่อเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะฮะโดยมีหลายอย่างนะฮะแล้วเราถึงจะไปสรุปได้นะฮะไอคอนเซปต์ว่าต้องเริ่มจากอะไรสักอย่างก่อนเพื่อไปให้ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกเรื่อยๆผมก็จะเกริ่นให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนนิดนึงถ้าเราเริ่มจากของเทียมนี้ที่ไม่เท่ากันนะฮะอีกคนหนึ่งเริ่มด้วยก้อนอันนี้อีกคนหนึ่งเริ่มด้วยสีน้ำเงินอย่างเงี้ยครับผลลัพธ์ที่พาไปถึงนะฮะก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเป็นสีน้ำเงินก็อาจจะเป็นอีกอย่างซึ่งให้ผลที่อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยอาจจะลองไปดูเรื่องของเลขาคณิตยูคลิดอะไรประมาณนี้มันจะมีเรื่องของสัจพจน์5ข้ออย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราถ้าเราไปถึงเรื่องนั้นเราผมจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะโอเคทีนี้ตัวอย่างของประพจน์บางอันที่เป็นจริงมันคืออะไรเนาะผมจะยกตัวอย่างให้เราดูแล้วกันซึ่งเป็นอะไรที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยผ่านตามาบ้างตอนเด็กแต่คิดว่าน้อยคนที่จะได้เห็นบทพิสูจน์ของมันเนาะนะยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะฮะนะภาษาอังกฤษน่าจะนะก็คือคุณคนนี้นะฮะพีทาโกรัสนะฮะ PY ทีเล่มก็คือเป็นความจริงที่เราพิสูจน์มาแล้วนะฮะที่มีขนาดใหญ่นิดนึงเนาะจากนั้นก็บอกว่าถ้าใครจำได้เขาอาจจะพิสูจน์หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากบนระนาบนะฮะมีสามเหลี่ยมมุมฉากบนระนาบต้องอยู่บนระนาบนะฮะถ้าไม่อยู่บนระนาบอาจจะไม่จริงนะอันนี้ก็ไม่ค่อยสามเหลี่ยมเท่าไหร่เนาะโอเคแล้วก็เราก็มีA B C นะฮะให้
ให้ a b และ c เป็นความยาวของด้านประชิดนะฮะด้านประชิดมุมฉากนะ2อันนะฮะ2ด้านและด้านตรงข้ามมุมฉากนะฮะจะได้ว่าอะไรครับ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2นะฮะทุกคนก็รู้อันเนี้ยนะฮะเรียนมามัธยมคิดว่าใครๆก็รู้แต่ว่าคำถามคือนี่ทำไมมันจริงนะฮะทำไมมันจริงคือใช่ไหมทำไมมันจริงถ้าเราดูตัวอย่างหลายคนก็อ๋อโอเคก็ลองวาดรูปดูเนาะเราก็จะพบว่ามันก็มีอะไรนะ3 4 5อันนี้ก็เป็นมุมฉากเนาะหรือบางคนก็ลองไปวาดสามเหลี่ยมดูนะฮะแล้วก็วัดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มด้วย10 10แล้วเราวัดด้านนี้นะฮะดูซิว่ามันจะตรงกับสูตรมั้ยนะฮะเราก็อาจจะได้อะไรที่มันไม่ตรงเพราะอันนี้มันเป็น10รูท2เนาะประมาณนี้ซึ่งต่อให้เอาไม้บรรทัดวัดยังไงมันก็ไม่น่าจะวัดออกมาได้พอดีเป๊ะเนาะก็ได้อาจจะได้ประมาณทีนี้ต่อให้เราลองกี่แบบเนี่ยอันนี้มันไม่ได้บอกว่าการลองตัวอย่างนี่นะฮะเราไม่สอดคล้องกับทฤษฎีบทนะฮะแล้วสอดคล้องกับทฤษฎีบทนะฮะเนี่ยไม่ได้แปลว่าทฤษฎีบทถูกต้องนะฮะไม่ใช่การพิสูจน์นะฮะผมขอบอกวันนี้ก่อนเลยนะฮะถ้าทำข้อสอบมาแล้วก็มีแต่ตัวอย่างนะฮะก็จะไม่ยังไงก็ไม่ได้คะแนนเต็มนะฮะแต่บางทีเขียนตัวอย่างมาก็แสดงว่าคุณเข้าใจอะไรบางอย่างก็จะได้คะแนนบ้างแต่ว่าไม่ใช่การพิสูจน์นะฮะเพราะนั้นผมย้ำก่อนเลยเนาะมีตัวอย่าง10อันก็ไม่ใช่การพิสูจน์ยกเว้น10อันนั้นเป็นกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วอันนั้นเป็นการพิสูจน์โอเคไหมฮะแต่โดยมากการลองตัวอย่างอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นการพิสูจน์นะไม่ใช่การพิสูจน์เสมอไปเนาะบางครั้งมันอาจจะใช่นะถ้ามีตัวอย่างแค่10อันแล้วเราลองหมดนะฮะโอเคแต่ว่าตัวอย่างบางครั้งนะถ้าเรามีตัวอย่างอันเดียวที่ทำให้ทฤษฎีบทไม่จริงอันนั้นก็เป็นการเขาเรียกว่า disprove หรือเป็นการแสดงว่าทฤษฎีบทนั้นไม่จริงนะเพราะนั้นโดยมากนะฮะตัวอย่างเนี่ยบอกไม่ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเจอตัวอย่างแย้งนะฮะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า counter example นะฮะอันนั้นก็คือสรุปได้ว่าทฤษฎีบทไม่จริงนะฮะโดยมากเราก็จะของเจอของนี้ถ้าเกิดวันใดวันดีคืนนี้เราสามารถหาสามเหลี่ยมมุมฉากนะที่อยู่บนระนาบที่a บวก b a สแควร์บวก b สแควร์ไม่เท่ากับ c ได้นะฮะถ้าหานี้ที่ a สแควร์บวก b สแควร์ไม่เท่ากับ c สแควร์ได้อันนี้เราก็สรุปได้ว่าพีทาโกรัสนะฮะทีโอเรมเนี่ยไม่จริงแต่ว่ายังไม่มีใครหาได้เนาะเพราะว่ามันจริงแต่ว่าการที่หาไม่ได้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจริงนะฮะเพราะนั้นการจะพิสูจน์ว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นจริงเนี่ยมันต้องใช้ได้กับทุกๆเนาะทุกๆค่า a b และ c ใดๆก็ตามที่มันตรงตามเงื่อนไขนะฮะทั้ง2อย่างนั้นฮะก็คือเพราะฉะนั้นการจะพิสูจน์ตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้เนี่ยมันต้องใช้ตรรกศาสตร์มันต้องใช้การให้เหตุผลล้วนๆเท่านั้นนะฮะมันถึงจะบอกได้ว่ามันจริงสำหรับทุกๆค่าเพราะว่าเราไปลองทุกค่าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราลองเนื่องจากกรณีพวกนี้นะฮะเราลองทุกค่าไม่ได้นะฮะลองทุกกรณีไม่ได้เพราะนั้นต้องใช้การอ้างเหตุผลแล้วก็ตรรกศาสตร์นะฮะซึ่งวิชานี้นะฮะวิชานี้ครึ่งแรกเราจะสนใจนี้เลยนะฮะเทคนิคการอ้างเหตุผลแล้วก็การใช้ตรรกศาสตร์ในการพิสูจน์อะไรบางอย่างนะเพราะนั้นผมจะยังไม่พิสูจน์ตัวพีทาโกรัสให้คุณดูวันนี้นะฮะเพราะว่าคิดว่าเวลาจะไม่พอถ้าอาจจะมีคลิปเพิ่มเติมแต่ว่าเรายังไม่พิสูจน์ให้คุณดูแต่ว่าขอยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะทีนี้มันก็จะมีอันหนึ่งซึ่งทฤษฎีบทอันหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ยังไม่เป็นทฤษฎีบทเนาะแต่เพิ่งจะเป็นทฤษฎีบทเมื่อสักหลายสิบปีที่ผ่านมานะก็คืออันนี้ครับคือมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะครับนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อแฟร์มานะครับนะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูก่อนเนาะนี่นะฮะแฟร์มานะฮะเป็นชาวฝรั่งเศสนะหน้าตาแบบนี้นะคือวันดีคืนดีเขาก็อ่านพีทาโกรัสเนาะแล้วก็เห็น a² + b² = c²
แล้วเขาก็พบว่ามันก็มีคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มนะฮะเช่นนะ3 4 5มีค่าอื่นอีกนะฮะแล้วเขาก็จินตนาการถึงทฤษฎีบทนี้ครับเขาก็บอกว่าโอเคถ้านักคณิตศาสตร์ก็จะแบบนี้นะฮะเห็นกำลัง2ใช่ไหมแล้วถ้าเราดูสมการกำลัง3ล่ะนะมันจะเป็นไงนะกำลัง3ก็จะเป็น a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ c กำลัง3เนาะหรือกำลังเพิ่มเป็นอื่นได้ไหม a กำลัง4บวก b กำลัง4บวก c กำลัง4หรืออื่นๆอย่างเงี้ยนะเขาสงสัยว่าโอเคถ้าสมการหน้าตาแบบเนี้ยนะที่กำลังเป็นเลขอื่นไม่ใช่2เนี่ยนะฮะมันจะมีคำตอบเป็นจำนวนเต็มอยู่ไหมนะแล้วเขาก็เคลมประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งก็มีชื่อเรียกว่าแฟร์มาลาสทิวเลมนะฮะเขาก็บอกว่าโอเคเขาพบว่าถ้าพิจารณาสมการ a กำลัง n สังเกตว่าเขาสนใจ2 3 4เอ๊ะลองเป็นค่าอื่นเนาะบวก b กำลัง n เท่ากับ c กำลัง n สำหรับเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มนะฮะ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะฮะมากกว่าเท่ากับ2เนาะจะไม่มีคำตอบนะฮะจะมีคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มเฉพาะในกรณีที่n เท่ากับ2เท่านั้นนะฮะ n เท่ากับ2เท่านั้น n เท่ากับ3ก็จะไม่มีละ a คือหมายถึงว่าสมการนี้นะฮะจะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มสมการนี้ก็จะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวแฟร์มาLast Theorem นะฮะทีนี้เขาอ้างประโยคนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พิสูจน์นะฮะเขาบอกว่าเขาเขียนว่าฉันพบมีบทพิสูจน์นะฉันรู้ฉันพิสูจน์ได้นะแต่ว่าขอบนี้เล็กเกินไปหน่อยขอบกระดาษเล็กเกินไปภาษาคงไม่ได้เขียนภาษาไทยนะเขียนภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าคือที่ไม่พอเขียนนะนะก็จนกระทั่งแฟร์มาตายไปมีคนไปอ่านเจอนะครับก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยนะเป็นหนึ่งในอะไรนะปัญหาที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครทำได้จนกระทั่งมาเมื่ ไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีที่แล้วนะฮะก็ขอดู reference หนึ่งเนาะก็พิสูจน์เมื่อปี94นะก็คือพิสูจน์ได้เพิ่งมีคนพิสูจน์ได้ปี1994-1995เนี่ยนะก็เท่าไหร่ฮะประมาณ24-25ปีที่แล้วนะฮะนะก็ถึงมีคนพิสูจน์ได้ซึ่งปัญหานี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้มาหลายร้อยปีนะฮะเพราะนั้นการให้เหตุผลเนี่ยสังเกตว่าอันนี้มันยากพิเศษนะมัน n มันความยากคือมัน1มันคือมัน n n ใดๆนะฮะมีคนพิสูจน์กรณีพิเศษที่เป็น n เท่ากับ3 n เท่ากับ4ได้แล้วแต่ว่ากรณีทั่วไปคือต้องเป็น n ใดๆเพราะนั้นเราก็ลองหมดก็ไม่ได้นะแล้วก็ตัวเลขนี้ก็เต็มไปหมดนะฮะก็ลองหมดก็ไม่ได้เหมือนกันแต่สังเกตว่าถ้าตัว counter example นะฮะถ้าเรามองในมุมของการที่จะ disprove หรือทำให้พิสูจน์มันไม่จริงเนี่ยนะฮะถ้าเรามี n แล้วก็ a b แล้วก็ c ที่เป็นจำนวนเต็มนะฮะที่ n มากกว่า2นะฮะแล้วก็ a b c เป็นจำนวนเต็มเราพิสูจน์ได้ว่าตรงกันปุ๊บถ้าเราเจอตัวนี้ปั๊บประโยคนี้ก็จะไม่จริงทันทีเลยนะฮะก็คือถ้าหาตัวอย่างเดียวมาก็บอกได้เลยว่ามันไม่จริงแต่ถ้าเกิดเราพิสูจน์มันจริงตลอดต้องใช้ อะไรเยอะแยะมากเลยนะครับเป็นมหากาพย์เลยนะฮะเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งนะบทพิสูจน์ยาว400หน้าอะไรประมาณนี้ฮะก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ยอดเยี่ยมนะฮะก็คนพิสูจน์ชื่อAndrew Wiles นะฮะนะแต่ว่าบทพิสูจน์แรกก็มีช่องนะฮะก็มีคนมาช่วยแก้ชื่อเทเลอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะก็ตามนั้นนะฮะก็คือ Andrew Wiles พิสูจน์แล้วก็มีช่องโหว่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ช่องโหว่อยู่แล้วก็เทเลอร์ก็มาเป็นคนเจอแล้วก็มาช่วยกันคิดต่อนะฮะก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมา
นะแต่ว่างานหลักก็จะเป็นคนแรกที่พิสูจน์นะหายหน้าไป7ปีอะไรประมาณนี้แล้วก็กลับมาด้วยการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่1ในทฤษฎีบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในที่ยากที่สุดนะคนก็พยายามพิสูจน์อยู่เป็นเวลายาวนานนะโอเคเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นการอินโทรคร่าวๆแล้วกันเราคงไม่ได้พิสูจน์เฟอร์มาลาสทิวเลมนะฮะแต่วิชานี้เราจะได้พิสูจน์แฟร์มาลิตเติลทิวเลมนะฮะในพาร์ทที่เราเรียนเรื่องทฤษฎีจำนวนนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราได้พิสูจน์แน่นะฮะส่วนอันนี้เราไม่ได้พิสูจน์นะฮะขอเกริ่นให้ฟังนิดนึงนะก็โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวอินโทรคร่าวๆเราน่าจะประมาณนี้พอเห็นภาพผมยังไม่ได้พิสูจน์ให้คุณดูจริงจังเลยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปถัดไปน่าจะมีพิสูจน์ให้ดูสักอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นไปเรียนตัวเลคเชอร์หนึ่งจริงจังนะฮะโอเคตัวอินโทรนี้ผมก็คงขออนุญาตทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงนะฮะก็ดูเจอกันคลิปถัดไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ